ราคาหุ้นของ BMCL ยังไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่หลังจากที่ผู้บริหารแสดงความมั่นใจว่าในปีนี้จะเป็นอีกปีแรกที่ BMCL จะสามารถจ่ายปันผลได้ทันทีภายหลังจากการควบรวมกิจการกับบริษัททางด่วนกรุงเทพหรือ BECL ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และส่งผลให้ผลประกอบการของ BMCL พลิกเป็นกำไรแต่ในภาพยังดูสดใสหากดูถัดไปในปี2559ที่บริษัทจะมีรายได้จากการรับจ้างเดินรถอีกปีละ 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาทจากการเปิดให้บริการเดินรถสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ต่อปูนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นวันที่12สิงหาคม2559เร็วกว่ากำหนดเดินถึง4เดือนในการที่เราดีกว่าเนี่ยดียังไงก็คือจริงๆเรายังประสบผลขาดทุนอยู่แต่เราได้ล้างขาดทุนสะสมไปแล้วนะครับปีนี้เฉพาะของเราเนี่ยยังขาดทุนอีกนิดหน่อยไม่กี่ร้อยล้านหรอกครับแต่เนื่องจากว่าเราไปควบรวมกับบริษัท BECL ก็จะเป็นปีแรกครับที่ผลประกอบการปลายปีของเราเนี่ยจะติดกำไรนะครับแล้วก็สามารถจะจ่ายปันผลได้แต่สิ่งที่จะดีมากขึ้นกว่านี้ก็คือปีหน้าครับคือเป็นปีที่12 anniversary จริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเราเร่งรัดงานให้เปิดสายสีม่วงได้เร็วกว่ากำหนดประมาณ4เดือนเพราะงั้นเราจะเปิดสายสีม่วงจะเป็นทางการได้ในวันที่12สิงหาคมนะครับทีนี้สิ่งที่จะทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมดีอย่างไรครับอันดับแรกเลยคือพอเราเปิดสีม่วงใช่ไหมครับ เราจะได้รายรับเพิ่มขึ้นจากการไปรับจ้างเดินรถปีหนึ่งประมาณพันกว่าล้านพันเจ็ดพันแปดร้อยล้านนะครับส่วนที่สองก็คือว่าผู้ที่เดินทางจากรถสายสีม่วงเนี่ยก็จะมาต่อรถสายสีน้ำเงินเราทำให้การเจริญเติบโตของผู้โดยสารกับรายรับจากสายการเก็บสตังค์ในสายสีน้ำเงินเราเนี่ยก้าวกระโดดครับคาดการไว้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 25% เลยด้วยซ้ำนะครับส่วนที่3ก็คือว่าพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เราโตขึ้นแต่ละปีเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามีผู้โดยสารมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เราขายพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยนะครับโดยตัวของเราเองโดยไม่นับควบรวมเนี่ยเราก็จะเป็นกำไรอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเรานับควบรวมไปด้วยมันก็ยิ่งกำไรใหญ่ก็เลยทำให้มั่นใจได้ว่านอกเหนือจากปีนี้ที่มันจะดีขึ้นแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยซ้ำครับปีนี้ก็คือมีปันผลแน่นอนแต่ว่าจำนวนตัวเลขผมคงยังบอกไม่ได้นะครับก็จริงๆแล้วเราจะในการควบรวมเนี่ยเราจะเกิดบริษัทที่ควบรวมประมาณเดือนสิงหาคมนะครับและกว่าจะรับรู้ว่าปันผลเมื่อไหร่คงต้องเป็นปีหน้าเพราะว่าเป็นผลงานของปีนี้เราต้องผ่านกระบวนการให้ทางออดิเตอร์เข้ามาตรวจสอบซะก่อนครับคือเดือนสิงหาจะบรรลุผลนะครับแล้วก็พอควบรวมแล้วก็เขาเอาบัญชีมารวมกันแต่กว่าจะรู้ผลจริงๆเนี่ยเพราะมันเป็นผลประกอบการปลายปีถูกไหมครับกว่าจะรู้ผลก็คือกุมภาพันธ์ปีหน้าครับในเรื่องของการควบรวมกิจการกับ BECL บริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นถูกคาดหมายไว้ว่าจะครบวงจรทั้งโครงสร้างธุรกิจทั้งทางด่วนและระบบรางมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเปิดทางให้เข้าประมูลงานระบบขนส่งขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องใน 3-5 ปีข้างหน้าส่วนความคืบหน้าของขบวนรถไฟสายสีม่วงล่าสุดรถไฟฟ้า3ขบวนแรกจากทั้งหมด21ขบวนได้เดินทางถึงประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และเริ่มวิ่งทดสอบทั้งแบบแยกระบบรวมระบบและทดสอบเสมือนจริงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคมปี2559ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้นหากการทดสอบทุกขั้นตอนไม่มีข้อผิดพลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ถึงตะปูนนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของคนชานเมืองที่จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันที่มีเส้นทางวิ่งไม่กี่เส้นทางแต่ความปลอดภัยและแนวโน้มราคาค่าโดยสารที่อาจจะแพงขึ้นตามเส้นทางที่ไกลขึ้นยังเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการยังเป็นกังวลถ้าเช้าอย่างเงี้ยมันก็จะรอบถี่ขึ้นใช่ไหมหนูก็จะแฮปปี้ที่แบบไปทำงานทันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มันก็จะน้อยลงเนาะถ้าตามที่สังเกตแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ค่ะถ้าเทียบกับต่างประเทศหนูว่ามันแง่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยด้วยเพราะว่าสมมติถ้าเป็นสถานีเหมือนแบบไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะแบบกลัวอาชญากรรมอ่ะมันหนูพร้อมจะโดนแบบไอ้นี้ตลอดแต่ว่าที่นี่มันเหมือนแบบสว่างด้วยแล้วก็ดูแบบมีเจ้าหน้าที่เยอะค่ะถ้าเปิ
ิร์ตก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้ไปสะดวกแล้วก็บางทีไกลๆอย่างเงี้ยก็ไม่อยากนั่งแท็กซี่ไปอ่ะเนาะมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเรามีรถไฟฟ้าใต้ดินก็โอเคแล้วก็ฝากเรื่องนึงก็คือราคาอย่าแพงมากนะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นระบบขนส่งมวลชนอีกหนึ่งสายที่ขยายออกไปสู่ชานเมืองเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่ประชาชนให้มีความสะดวกสบายและลดระยะทางการเดินทางเข้าสู่แต่กลางกรุงเทพแม้ยังต้องมีเรื่องของการกำหนดค่าโดยสารที่ยังต้องรอดูว่าจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่และสูงสุดที่แพงแค่ไหนรวมถึงความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพราะจะเป็นตัวกำหนดทราฟิกซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของฐานะทางการเงินเพื่อต้อนรับเฟสใหม่ทางธุรกิจของ BMCL ที่กำลังจะเกิดขึ้นไตรพันธุ์สุวรรณปุระทีมข่าวมันนี่ชาแนลรายงาน